คำนวณได้แล้วผมรู้ได้ไงว่าผ่านไม่ผ่านนะอันนี้เป็นช่วงในแต่ช่วงนอกก็ใช้หลักการเดียวกันผมไปดูเหล็กทั้งหมดเลยครับว่าเหล็กตรงเนี้ยเหล็กบนนี้เท่าไหร่ในบริเวณนี้แน่นอนมันก็จะมีการจัดเหล็กที่ไม่เท่ากันแต่ผมก็รู้ว่าเหล็กทั้งหมดเนี่ยสมมติผมรู้ AS ลบทั้งหมดที่ตรงจุดนี้ AS ลบทั้งแนวเลยเหล็กบนก็คือค่า AS ลบด้านซ้ายทำนองเดียวกันบริเวณนี้ผมก็ดู AS ลบด้านขวา AS ลบด้านขวา AS ลบด้านขวาแล้วก็ผมก็เฉลืองดูตรงกลางผมก็จะรู้ AS บวกตลอดทั้งแถบเพราะแถบเนี่ยมันมีเหล็กล่างอยู่เท่าไหร่โอเค AS บวกสิ่งที่ผมทำคืออะไรผมหาว่าไอ้ AS ลบตรงเนี้ยมันทำให้เกิดกำลังรับโมเมนต์เท่าไหร่ผมหาได้ถูกไหมก็คือผมจากตรงนี้ผมก็แปลไปเป็น CMN ลบก็ใช้สูตรเบสิกมากๆครับว่าสูตรก็คือ MN เท่ากับ ASFYJD เป็นสูตรที่ใครก็รู้จักสูตรกำลังรับโมเมนต์ในเมื่อถ้าคุณรู้ AS คุณรู้กำลังรับแรงให้จุดค่าคุณรู้ความหนาของพื้นคุณจะหา JD ได้โมเมนต์อาร์มคุณก็หา MN ได้คุณก็หา MN ลบได้อันนี้คุณก็หาอะไรอ่ะฟีMNR ลบอันนี้คุณก็นำไปสู่การคำนวณค่าฟี MN บวกสมมุตินะถ้า M0 ที่ผมคำนวณได้ผมได้500นี่คือ static moment ตรงนี้ผมคำนวณออกมาได้400ตรงนี้ผมคำนวณออกมาได้450ตรงนี้ผมคำนวณได้300ผ่านไหมคุณคิดว่ามันรับ500ได้ไหมแสดงว่าจริงๆแล้วพื้นในช่วงตรงกลางเนี่ยที่ผมดูเนี่ยก็คือในอนาบริเวณตรงเนี้ยมันมีกำลังที่มันจะรองรับสแตติกโมเมนต์ได้เท่าไหร่ก็เฉลี่ยลบกับบวกลบฝั่งซ้าย400ลบฝั่งขวา450เฉลี่ยรวมกันคือ125แล้วมาบวกตรงกลางอีก300แสดงว่า capacity ของพื้นตรงเนี้ยด้วยเหล็กที่มีอยู่ณเวลาเนี้ยมันสามารถรองรับได้725ซึ่งมันเกิดจาก300บวกกับค่าเฉลี่ยของ400กับ450แต่ว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยด้วยแรงเท่านี้มันแค่500เพราะนั้นพื้นตรงเนี้ยผ่านอันนี้เป็นการเช็คแบบที่เรียกว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปขึ้นโมดงโมเดลอะไรเลยคุณแค่นับเหล็กคุณแค่ดูความกว้างคุณก็คำนวณโหลดได้คุณก็พอเช็คได้แล้วว่าคุณจะมีสเต็งของคุณอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วมันพอที่จะผ่านไหมภายใต้กราฟิตี้โหลดเปิดโครงการที่ผมเช็คอ่ะมันหายไปประมาณ 30% มันไม่ผ่านมีพื้นโพสต์มันมีตัวรวดแรงด้วยเราก็ต้องใส่คาร์บอนเฟเวอร์ไปเสริมที่จะทำให้มันดีไซน์ออกมาได้นะอันนี้เป็นวิธีการซึ่งวิศวกรเนี่ยพึงต้องรู้ว่าวิธีการเช็คง่ายๆอย่างเงี้ยมันทำอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการในการที่จะเอาตรงนี้ไปเห็นประโยชน์ได้อย่างเร็วๆนะครับอ่ะต่อมานะครับเมื่อเราได้กระจายตามแนวยาวแล้วก็กระจายตามแนวขวางแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงกระจายตามแนวขวางเนี่ยสูบอีกทีนึง M0 แบบที่ไม่มีความต่อเนื่อง without continuity มันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับ simple beam แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีความต่อเนื่องเกิดขึ้นมันต่อเนื่องกันมันก็จะกลายเป็นจุด65จุด35จุด26จุด52จุด7อันนี้เป็นตาม ACI กำหนด ACI บอกเราว่าใช้สมสิทธิ์อันเนี้ยโอเคไม่ใช่อมรเป็นคนบอกเพราะผมก็ไปเปิดดู318ได้เขาจะมีพวกนี้มาให้เราเพียงแต่ว่าต้องใช้ประโยชน์ให้เป็น
และต้องใช้ประโยชน์ในการที่จะแบ็คไปเช็คโครงสร้างถ้ามีแบบแล้วตรวจสอบว่ารับน้ำหนักได้ไหมจะต้องย้อนกลับเป็นการใช้ความรู้ทางกลศาสตร์ทางสแตติกเบื้องต้นนะครับในการที่จะตรวจว่ามันได้ไม่ได้นะจริงๆแล้วในเคสของช่วงนอกเนี่ยช่วงนอกเนี่ยมันยังมีอีกหลายกรณีที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือเป็นกรณี3กับ4ก็คือเราใช้สมประสิทธิ์จุด7จุด5 2 2 6 7 5 3ยังมีอีกหลายกรณีช่วงนอกเนี่ยมันจะเป็นจุด65จุด35จุด65เหมือนช่วงในได้ไหมก็มีโอกาสแต่ว่าต้องเข้ากรณีที่5ก็คือสแลบต้องเทแบบในที่ร่วมกับคอนกรีตวอลล์แปลว่าอะไรแปลว่ากรณี5เนี่ยก็คือตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของวอลเลยคือแข็งปักเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการกระจายโมเมนต์ก็เหมือนกับเป็นจุด65จุด35จุด65เหมือนช่วงไหนอันนี้เป็นเคสของกรณีที่5มันก็มีเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราไปเจอพื้นในอาคารที่มันต้องเทแล้วก็ติดเข้ากับตัวเชียร์วอลเราก็จะมาใช้ไอ้กรณี3กับกรณี4เนี่ยมันก็ไม่ถูกมันก็ต้องกลายเป็นกรณีนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้าเกิดว่าก็ไอ้2กรณีนี้ไม่ค่อยเจอฮะตัดทิ้งไปก็จำ3 4หรือ5 3กับ4ก็เอาแม็กซิมัมมาใช้ส่วน5ก็กรณีที่มันไปต้องไปเทโมโนลิติกกับตัวเชียร์วอลก็ว่ากันตามนั้นนะฮะอันนี้ก็จะได้ละว่าเป็นเรื่องของการกระจายนะครับเข้าไปในตามแนวยาวไปเป็นลบกับบวกต่อไปครับเป็นการกระจายตามขวางกระจายตามขวางเนี่ยเป็นการกระจายเข้าแถบก็คือแบ่งโมเมนต์ที่ได้มาแล้วเนี่ยไปในแถบกลางเท่าไหร่แถบเสาเท่าไหร่งั้นลบกับบวกที่ได้ก็จะดิสทริบิวต์ต่อเข้าสู่มิดเดิลกับคอลัมน์สติกก็เป็นไปตามสัมประสิทธิ์ที่ SI กำหนดซึ่งสัมประสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะมันมีหลายปัจจัยตัวที่จะเป็นตัวกำหนดว่าจะกระจายเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนด้าน aspect ratio อัตราส่วนระหว่างด้านแกน x กับด้านแกน y ก็คือระยะระหว่างแปนเสากับ stiffness สัมพัทธ์ระหว่างพื้นและคานอันนี้ก็คือที่พูดไปแล้วตอนแรกเป็นอัตราส่วนระหว่างตัวพื้นกับตัวคานนะครับก็คือนิยามตามนี้ ei ของคานหารด้วย ei ของพื้นโดยที่ i ของคานก็คือ ib เนี่ยเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัดคานเทียบเท่าแล้วก็ is ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวสแลบซึ่งตอนแรกสุดที่เรากำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ก็คือไม่เกิน5นะฮะตอนนี้เพื่อให้เกิดความง่ายผมจะดูกรณีพื้น2ทางไร้คานแบบไม่มีคานภายในแล้วก็แบบไม่มีคานขอบนะครับเราจะมาดูตัวสัมประสิทธิ์ในการกระจายค่าโมเมนต์นะครับสัดส่วนหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งโมเมนต์ลบนะครับที่ฐานรองรับตัวในกับโมเมนต์บวกเข้าสู่แถบกลางกับแถบเสาเนี่ยให้เราใช้ค่าดังนี้นะครับคือ1ให้ดูอัตราส่วน L2 หาร L1แต่เราบอกแล้วว่าของเราเนี่ยเป็นกรณีไม่มีคานภายในถ้าไม่มีคานภายในก็คือเทอมอัลฟาจะเป็น0เพราะว่าไอบีมจะเป็น0งั้นถ้าไม่มีคานภายในก็ง่ายก็คือ 75% เข้าแถบเสา 25% เข้าแถบกลางในกรณีที่เป็นโมเมนต์ลบที่ฐานตัวในแต่ถ้าเป็น M บวกในกรณีไม่มีคานภายในก็คือเคสที่อัลฟาเป็น0กระจายเข้าแถบเสาคิดเป็น 60% กระจายเข้าแถบกลางก็ที่เหลือก็คือ 40% แต่ถ้ามันมีคานตัวในด้วยมันก็จะมีสัดส่วนที่ซับซ้อนขึ้นงั้นตอนนี้ผมก็จะสรุปว่าณ
ในกรณีไม่มีคานภายในนะครับการกระจายตามขวางกรณีไม่มีคานภายในเงื่อนไขนะฮะไม่มีตัวอินทีเรียบีมนะครับ 1.1 โมเมนต์ลบของซัพพอร์ตตัวในฐานรองตัวในก็ 75% เข้าคอลัมน์สติป 25% เข้ามิดเดิลสติปโมเมนต์บวก 60% เข้าคอลัมน์สติป 40% เข้ามิดเดิลสติปก็ตัวเลขก็จะง่ายๆเลยแต่ว่าลบเนี่ยเรโชนี้ก็คือตัวในนะก่อนจะไปต่อโมเมนต์ลบตัวนอกฐานรองรับตัวนอก 100% เข้าคอลัมน์สติป 0% เข้ามิดเดิลสติปถ้าเป็นตัวนอก 100% เข้าคอลัมน์สติปหมดเลยแต่ถ้าก็คือไม่เข้ามิดเดิลสติปเลยงั้นก็มีอัตราส่วนอยู่สรุปตารางแค่นี้นะครับซึ่งนะฮะอันนี้ก็คือเป็นกรณีของสัดส่วนของการแบ่ง M ลบเข้าสู่แถบเสาสำหรับฐานรองรับตัวริมหรือว่าตัวนอกคือฐานที่อยู่นอกอาคารตรงขอบอาคารแล้วอะหรือว่า Axial Support ซึ่งก็จะมีเรโชขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายตัวด้วยกันถ้าไม่มีคานภายในอัลฟาเป็น0ไม่มีคานขอบเบต้าเป็น0ก็เป็น100 100 100เพราะนั้นก็แปลว่า 100% เข้าแถบเสาแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยเข้าแถบกลางนะครับโดยสรุปเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบอันนี้เป็นแค่เงื่อนไขที่ว่าไม่มีฐานรองไม่มีคานในกับอาคารขอบนะฮะสัดส่วนของการกระจายโมเมนต์ตามขวางก็เป็นดังนี้ถ้าเป็นโมเมนต์ลบถ้าเป็นฐานตัวในก็75เข้าเสา25เข้ากลางถ้าเป็นฐานตัวริมหรือฐานตัวนอกก็ 100% เข้าเสา 0% เข้าแถบกลางถ้าเป็นโมเมนต์บวกก็60กับ 40% นั้นผมก็จะเอาอัตราส่วนเนี้ยไปกระจายค่าโมเมนต์กันละนะฮะอ่ะเราย้อนกลับไปดูโมเมนต์ตามแนวยาวที่เราแบ่งสรรปันส่วนมาเรียบร้อยก็คือตามรูปนี้ลบ 10.66 อันดับแรกก่อนเลยก็คือแถบออกแบบเนี่ยนะฮะจะมีความกว้างทั้งหมด6เมตรเนื่องจากว่า L1 กับ L2 เท่ากันดังนั้นแถบเสาจะกว้าง3เมตรที่เหลือก็จะเป็นแถบกลางนะฮะแล้วเรากำลังจะต้องดูว่าตัวการกระจายตัวของโมเมนต์ที่เข้าแถบเสาเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่อันนี้คือแถบเสาก็จะมีความกว้าง3เมตรแล้วก็จะมีแถบกลางอีก 1.5 กับ 1.5 เมตรยกตัวอย่างเช่นโมเมนต์บวก 21.32 โมเมนต์บวกใช้หลักการว่า 60% เข้าเสา 40% เข้าแถบกลางฉะนั้นจุด6คูณ 21.32 ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ 12.79แสดงว่าในค่าทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมดโดยรวมเนี่ย 21.32 เนี่ยผมจะเขียนตรงนี้แทนนะฮะเพื่อไม่ให้นั่นมันตีกัน 21.32 เนี่ยมันก็จะเข้ามาในแถบเสาเนี่ยเท่ากับ 12.79 M บวกนะฮะเข้ามาตรงนี้เป็น 12.79 แล้วก็จะเหลือจุด4คือ 40% ของ 21.32แล้วก็หารด้วย2ก็จะเหลือแถบกลางแต่ละครึ่งแถบเนี่ยเป็น 4.26 ซึ่งถ้าเอาตัวเลข3ตัวนี้มารวมกันก็จะกลายเป็น 21.32 เพราะมันก็คือเกิดจากการที่เราแตก 21.32 ออกไปทำนองเดียวกันนะครับโมเมนต์ลบที่ตำแหน่งนี้คือ ที่ 8.7 เป็น M ลบแต่เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสาตัวในฉะนั้นเสาตัวในเนี่ยมีกฎการกระจายก็คือว่า 75% เข้าเสา 25% เข้าแถบกลางงั้น 75% ของ 28.7 ก็คือเท่ากับ 21.53 แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น 21.53
ป็นโมเมนต์ลบลบ 21.53 แล้วก็ที่เหลือก็คือ 25% 25% ก็เป็น 0.25 คูณ 28.7 ก็จะเท่ากับแล้วหารด้วย2ก็จะกลายเป็นลบ 7.33 อันนี้ก็เป็นลบ 7.33 โอเคไหมนั้นทั้งหมดนี้รวมกันลบ 7.33 21.53 7.33 รวมกันแล้วก็จะกลายเป็น 28.7 ทีนี้โมเมนต์ลบตัวริมนะครับ 10.66 ตัวนี้มีค่าเป็นลบ 10.66 ตัวริมเนี่ยมันก็ต้องเข้าแถบเสา 100% เพราะว่ามันเป็นฐานรองรับตัวริมมันก็กลายเป็นว่าตรงเนี้ยลบ 10.66 ตรงนี้คือ0กับ0 3ตัวนี้0บวก 10.66 บวก0ก็กลายเป็น 10.66 เห็นไหมคุณเริ่มที่จะหาค่าโมเมนต์ตามตำแหน่งต่างๆได้ละเรามาดูช่วงในเริ่มต้นจากตรงนี้ที่ 6.65 ผมก็จะไปเขียนเนื่องจากว่ามันเป็นขอบเสาด้านใน 26.65 และเป็น M ลบแปลว่า 75% เข้าแถบเสาก็คือ 0.75 คูณ 26.65 ออกมาก็จะกลายเป็นประมาณ20เข้าแถบเสาไป20แล้วก็ที่เหลือก็คือ 0.25 คูณ 26.65 แล้วหาร2ก็เท่ากับ 3.33 เป็นลบจากนั้นก็เป็นโมเมนต์บวกที่กลางช่วง 14.35 14.35 อยู่ตรงนี้ก็เข้าแถบกลาง 60% 14.35 คูณ 60 ก็เป็น 8.61 บวก 8.61 แล้วก็จากนั้นก็เข้าแถบเสาไปเข้าแถบกลางไป 40%14.35 เราหารด้วย2ก็จะกลายเป็น 2.87 เห็นภาพไหมงั้นทั้งหมดตรงนี้ถ้าเราเอามารวมกัน 2.87 บวก 8.61 บวก 2.87 ก็จะกลายเป็น 4.35 ตรงอันนี้แหละเป็นการใช้สรรพสิทธิ์ในการแตกโมเมนต์ตามขวางซึ่งแตกมาจากโมเมนต์ตามยาวซึ่งโมเมนต์ตามยาวแตกมาจาก M0 เพราะนั้นเราก็นำไปสู่การออกแบบได้แล้วครับว่าที่ยกตัวอย่างเช่นที่ตำแหน่งนี้เป็นลบนี่ต้องใส่เหล็กบนเหล็กบนนี้ออกแบบในความกว้างเท่าไหร่3เมตรเพราะว่าแถบเสามันกว้าง3เมตรก็ออกแบบเหมือนคานที่มีความกว้าง3เมตรความหนา25เซนให้รับโมเมนต์ 10.6 ตันเมตรแล้วก็เสริมเหล็กบนตรงนี้ก็ให้ออกแบบให้เสริมเหล็กล่างรับโมเมนต์ 12.79 ตันเมตรตรงนี้ 21.53 กับ 20แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเซกชันใกล้ๆกันก็เอาตัวแม็กมาใช้ก็เป็นเหล็กบนตัวนี้ก็เป็นบวกก็เป็นเหล็กล่างอันนี้ก็ออกแบบเหมือนคานที่มีความกว้าง3เมตรมีโมเมนต์ตามนี้ก็ได้เหล็กบนเหล็กล่างเหล็กบนแล้วก็เหล็กล่างเหมือนคานต่อเนื่องแถบเสาแถบกลางบ้างล่ะแถบกลางปกติแล้วจะออกแบบเลยก็ได้หรือจะเอาโมเมนต์ตรงเนี้ยไปรวมกับแถบกลางที่มาจากแถบออกแบบอื่นก่อนก็ได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็คือ0 0เนี่ยต่อของกว้างเมตร50แสดงว่าตัวนี้เนี่ยเหล็กบนเนี่ยต้องใส่เหล็กเทมเพอเรเจอร์บาร์เพราะว่าโมเมนต์เป็น0ตามทฤษฎีไม่ต้องการเหล็กรับโมเมนต์แต่ต้องใส่เหล็กเพราะว่าต้องให้มีเหล็กที่จะต้านทานการยืดหดตัวต้องใส่เทมเพอเรเจอร์บาร์ที่ท็อปตรงนี้เป็น M บวก 426นั่นก็คือเหล็กในแถบกลางเนี่ยก็จะน้อยกว่าเหล็กในแถบเสาเพราะว่าโมเมนต์น้อยกว่าทำนองเดียวกันลบ 7.33 กับอันนี้ลบ 3.33 ก็ต้องใช้ตัวที่มากกว่าเป็นเหล็กดันบนการออกแบบก็ใช้หลักการของคอนกรีตสำเร็จธรรมดาก็คือว่าถ้าเรารู้ค่า MU นะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณอัตราส่วนการเสริมเหล็กไ
ัตราส่วนการสำเร็จก็คำนวณจาก1ส่วน m ตามสมการนี้โดยที่ r ก็คือค่า m หาร cbd square หมายความว่าถ้าเรารู้ค่าโมเมนต์แต่ละเซกชันแล้ว mu แล้วเราทราบขนาดหน้าตัดไม่ว่าจะเป็นแถบเสาแถบกลางเราก็จะหา r เมื่อเราหา r ได้แล้วก็เอา r เข้าไปแทนที่ในสมการนี้เราก็จะหาโลเมื่อเราทราบโลก็จะเอามาคำนวณ as ก็คือ as เท่ากับโล bd ในสมการนี้มีตัวแปร m m ก็คือเป็น material ratio ก็คือเป็นอัตราส่วนระหว่าง fy กับจุด 85fc พามแล้ว as ดังกล่าวเนี่ยจะต้องมากกว่าเหล็กเสริมขั้นต่ำแต่ต้องไม่เกินเหล็กเสริมขั้นสูงสุดเหล็กเสริมขั้นสูงก็คำนวณจากจุด 75 AS บาลานซ์เพื่อไม่ให้เกิดการคัตชิ่งแต่พื้นมันไม่คัตหรอกเหล็กมันจะเบาบางอยู่แล้วคอนกรีตเนี่ยถือว่ามีสัดส่วนที่เยอะไม่เหมือนคานงั้น AS Max เนี่ยไม่ค่อยเป็นประเด็นส่วนใหญ่จะตรวจสอบไม่ผ่าน AS Min มากกว่านะก็จะต้องไปตรวจสอบปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำด้วยนะก็คือถ้าเป็นในกรณีพื้นเนี่ยจะเป็นเหล็กเสริมที่ต้านทานการยืดตัวของอุณหภูมิก็คือตามว่าจุด 0.18 BH จุด 0.02 BH จุด 0.25 BH แล้วแต่กรณีจะไม่เหมือน14ส่วน FY 14ส่วน FY เป็นกรณีขาดก็ต้องแยกด้วยเพราะว่าคุณบอกว่าใช้กรณีขาดได้ไหมใช้ได้มันเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่าพื้นเนี่ยมันเขาก็ให้เช็คจากตัวที่เป็นตัว temperature และ shingle reinforcement เป็นเหล็กเสริมขั้นต่ำไม่ได้ใช้14ส่วน FY BD แต่อย่างใดนะนี่ก็คือเป็นที่มาของตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือระยะเรียงสูงสุดต้องไม่เกิน2เท่าของความหนาพื้นและห้ามเกิน50เซนนะเพราะว่าคือถ้าเราปล่อยให้มีระยะที่มันไม่มีเหล็กเสริมเนี่ยแล้วหนามันเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดรอยร้าวตัวที่เราไม่เห็นได้ซึ่งก็ย่อมไม่ใช่เป็นผลดีกับการออกแบบนะฮะของเรางั้นโดยสรุปนะครับก็สรุปทั้งหมดเลยขั้นตอนการออกแบบก็เริ่มต้นจากการตรวจสอบ DDM ว่าเงื่อนไขใช้ได้ไหมไปกำหนดความหนาไปหาน้ำหนักบรรทุกปลายไปตรวจสอบแรงฉีดทะลุซึ่งเมื่อกี้พูดแล้วทั้งกรณีเป็น gravity ล้วน gravity only ถ้าตรวจยังไงแบบที่มี earthquakeเกรกเนี่ยยังมี2แบบย่อยคือแบบที่พื้นไร้คานเป็นส่วนหนึ่งของโครงกับพื้นไร้คานเป็นตัวประกอบประกอบหมายความว่าตัวเชียร์วอลรับแรงไปทั้งหมดเงื่อนไขในการตรวจสอบพันชิ่งเชียร์ไม่เหมือนกันแต่ว่ามยพอเขียนไว้ชัดผมไม่มีเวลาพูดทุกอย่างเพราะมันเยอะก็ไปอ่านเองถ้าไม่อ่านเองก็รองวดต่อไปนะฮะว่าเขาต้องมีการเช็คยังไงเช่นถ้าเป็นพื้นไร้คานที่เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบต้านแผ่นดินไหวเนี่ยก็คืออัตราส่วนแรงเฉือน gravity ต้องไม่เกินจุด 4 แต่ถ้าเป็นเคสอื่นก็ว่านไปมันจะมีนะฮะหลักการตรวจสอบก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็คำนวณ M0 กระจายตามยาวแล้วเอาที่กระจายตามยาวมากระจายตามขวาแล้วไปออกแบบเหล็กเสริมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการจัดรายละเอียดของการเสริมเหล็กทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นวิธีการออกแบบแล้วก็เสริมไปแล้วว่าถ้ามีแบบก็เอาวิธีนี้มาเช็คโดยใช้หลักการว่ากำลังรับโมเมนต์ทั้งหมดในแผงใดแผงหนึ่งเนี่ยต้องมากกว่า M0 แล้วก็กำลังรับโมเมนต์เนี่ยในแผงเนี่ยก็เกิดขึ้นเนื่องจากค่าเฉลี่ยของกำลังรับโมเมนต์ลบซึ่งเกิดจากเหล็กบนมาบวกกับกำลังรับโมเมนต์บวกของเหล็กล่างรวมกันแล้วต้องให้ได้เกินกว่าค่า M0 ซึ่ง M0 คำนวณจากซิงเกิลบีมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพื้นไร้คานนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าได้อธิบายนะครับไปจนถึงคำนวณมือให้ดูด้วยซ้ำนะฮะก็หวังว่าน่าจะพอที่จะจับประเด็นแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบในการออกแบบเหล็กกันได้เป็นขั้นต้นก่อนจริงๆไม่ได้ยากเลยนะก็มีหลักการแค่9ข้อตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองสอบถามหลักการใช้ได้กับ slab on pile ไหมใช้ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าประเด็นก็คื อนะครับ slab on pile โอเคใช้ได้นะครับไม่ได้เห
ผิดอะไรนะครับ SD กับ LL ของอาจารย์หน่วยผิดไหมเอ๊ะ SD ผมหน่วยผิดแล้วครับเดี๋ยวขอไปดูหน่อยสิแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดสลับออนไพอีกทีนึงนะเดี๋ยวขอกลับอันหนึ่งก่อนเพราะว่ามันมีประเด็นที่ผมอยากพูดเหมือนกันก็โอเค SD เดี๋ยวนะ SD 120กิโลกรัมต่อตารางเมตร LL ก็300กิโลกรัมต่อตารางเมตรทีนี้ผมแปลงเป็นตันต่อตารางเมตรไงผมก็คือเอาไปหารพันไงนะฮะไปหารพันนั้น SE ก็กลายเป็นจุด12ตันต่อเมตรก็120อ๋อหน่วยขออภัยหน่วยผิดต้องเป็นต่อตารางเมตรโอเคนะฮะโอเคดีมากนะแหมระดับนี้แล้วไม่น่าผิดหน่วยเลยนะทีโอเคนะจะเขียนเร็วๆฮะไม่ได้นั่นแหละนะโอเคถ้ามีดอกพาเนลอยากทราบว่าตอนคิดขนาดเหล็กเราจะใช้ดีของระยะดอกดอกเนี่ยมันเป็นเสาเนาะแต่ว่าปกติเดฟเนี่ยมันเป็นเดฟของพื้นไอการใช้ดรอปเนี่ยเวลาเช็คพันชิ่งเชียร์เนี่ยเขาให้เช็ครอบดรอปแต่ว่าเวลาใช้เดฟต้องใช้เดฟของพื้นเพราะว่ามันเลยดรอปมาแล้วมันเลยดรอปมาแล้วนะนั่นหมายความว่าสมมติถ้าเกิดว่าผมมีนะครับมีเสาอยู่แล้วก็มีดรอปมีดรอปอยู่นี้โทษเรียกอะไรนะดรอปนะฮะดรอปขออภัยดรอปไม่ใช่คอลัมน์แคปิตอลนะโอเคถ้ามีดรอปพาเนลตอนคิดขนาดเหล็กเราจะใช้ดีของระยะดรอปหรือพื้นปกติบริเวณหัวเสาโอเคก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับผมเข้าใจว่าเรื่องของดรอปเนี่ยมันมี2ประเด็นนะผมจะพูดถึงเรื่องของการเช็คพันชิ่งก่อนจะไปสู่คำถามนี้จริงๆแล้วเนี่ยการเช็คพันชิ่งเนี่ยถ้ามีดรอปเนี่ยเราต้องเช็ค2เซก2เซกชันเซกชันรอบเสาเซกชันรอบเสา B0 แต่ว่าต้องเป็นเดปของตัวดรอปเซกชันนี้จะได้เปรียบเนื่องจากมันหนาขึ้นเพราะเราใส่ดรอปแต่มันมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะพังทะลุผ่านดรอปเพราะว่า B0 มันต่ำกว่ากับอันที่2ก็คือว่าเช็คเซกชันรอบดรอปเซกชันรอบดรอปตรงนี้ก็เป็น B0 ตัวใหม่ละก็เยอะกว่า B0 ของตัวแรกแต่ว่าหนาน้อยกว่าเพราะว่าเซกชันรอบดรอปจะเป็นตัวพื้นหนาน้อยกว่าตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัว VC เนี่ย 1.06 root FC palm B0D เนี่ยไอ้ B0D ของอันไหนมันเยอะกว่ากันมันก็ไม่พังกันนั้นหรือว่ามันไปได้ B0D ก็คือมันต้องดูทั้ง2เทอมร่วมกันว่า B0 ก็คูณกับ D เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเป็น shear area พื้นที่ในการรับแรงเฉือนเนี่ยถ้าตรงไหนเนี่ย1หรือ2อันไหนที่น้อยกว่ากันมันจะพังตรงนั้นโอเคอันนี้เรื่อง punching นะฮะต้องเช็คทั้งคู่นะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณี1หรือว่ากรณี2เนี่ยการใส่ดรอปเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่ม shear area แน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเพิ่มผ่านทางเดฟที่เพิ่มขึ้นความหนาดอกมากขึ้นหรือว่าเพิ่มด้วย B0 เพิ่มมากขึ้นแต่การใส่ดอกเนี่ยคุณต้องดูโค้ดด้วยไม่ใช่คุณใส่ดอกแล้วมันเล็กๆหรือบางๆไม่ได้นะมันจะมีกำหนดเอาไว้เลยว่าความหนาดอกต้องไม่ต่ำกว่าความหนาพื้นหาร4หรือว่าขนาดของดอกในแต่ทิศทางต้องไม่ต่ำกว่า L หาร6ถ้าคุณไปทำดอกที่เรียกว่าสั้นหรือว่าดิเมนชันไม่ได้หรือว่าความหนาไม่ได้เงี้ยเช่นพื้นคุณหนา30เซนคุณทำดรอปหนา2เซนอย่างนี้ไม่เรียกดรอปนะคุณยังมาบอกเป็นดรอป SCI เขาไม่นับเป็นดรอปถ้าคุณมีพื้นหนา30เซนเนี่ยตอบต้องหนาไม่ต่ำกว่า7เซนครึ่งก็อย่างน้อยคุณต้องมีความหนาตรงบริเวณนั้น 37.5 เซนไปดูรายละเอียดนอกจากที่ว่าต้องเทคอนกรีตพร้อมกันทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเอาเดฟอะไรมาคิดมันไม่ได้ยากอะไรหรอกถ้ามันเป็นคอลัมน์สติปเนี่ยคอลัมน์สติปของคุณเนี่ยถามว่ามันกินเข้าไปในตรงส่วนดอกไหมสมมุตินะฮะจริงๆแล้วที่บริเวณหน้าตัดของการใส่ดอกเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตัดแบบนี้ก็เสาเนี่ยเพราะนั้นถ้าสมมุติถ้าเกิดเราบอกว่าตัวคอลัมน์สติกเรารับเรามีโมเมนต์แล้วมันอยู่ตรงนี้
งั้นหน้าตัดที่ใช้ในการออกแบบก็หน้าตัดนี้ไงมันก็คือใช้เดฟของดอกรวมด้วยแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าหน้าตัดเราเป็นแบบนี้หน้าตัดของคอลัมน์สตรีปเป็นแบบนี้เวลาเราออกแบบเราก็ออกแบบเหมือนทีบีมไงมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือมีเดฟปกติกับเดฟของที่รวมดอกเข้าไปมีดีเล็กกับดีใหญ่เราก็ออกแบบเสริมได้นี่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ไม่ได้ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการตอบของอันนี้นะฮะความกว้าง drop panel เอาระยะจาก punching chair ผ่านมาโอคือต้องบอกว่าเอาตามโค้ดดีกว่าครับเพราะว่าคือเราใช้ประสบการณ์จากงานก่อนเนี่ย